เรามีกงหนึ่งกงค่ะกงนี้เอาไว้ทำอะไรนะหรือนี่ไงล่ะโซเจมค่ะวางลงไปเอ้ยเอ๊ะอ้าวไปนู่นแล้วเดี๋ยวตัวเองอุ๊ยตัวใหญ่โดนข้างได้ด้วยอุ้ยอุตส่าห์นึกว่าพ้นแล้วนะงั้นสูงกว่านี้ก็ได้วางใหม่วางใหม่เฮ้ยโอ้โหนั่นความสามารถในการกระโดดเหรอปักเนมแท็กอะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โดดสูงมากโอ้ยโอเคค่ะเขาโดดไม่พ้นแล้วโอ้ยโอ้โหไอ้ติดพิษด้วยอะเดี๋ยว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 โอ้โหจ้าแรงแท้ใส่กอดจนเต็มแรงขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมคะโอ้นี่แหละสมก็เป็นแมงมากค่ะโอ้ยนายอยู่เฉยๆไปเลยอ้าวขึ้นไงนี่เอาแล้วไงคะมันใหญ่มากน่ารักไหมล่ะอุตส่าห์ไปจับมาจากดันเลยค่ะพ่อแม่แม็กมาบล็อกเอ้ยพ่อแม่แม็กมาคิวค่ะโอ้โหดูดีตัวอย่างใหญ่โดดได้อย่างสูงวันนี้วันนี้ไหนแล้วเอ้ยน่ารักอะน่ารักจับมาไว้เล่นเอ็นตัวใหญ่ดีนั่นเองเอ๊ะโอ้โหซอมบี้พิกแมนเนี่ยฟ้าผ่าหมูกลายเป็นซอมบี้หมูเอาล่ะช้างมันอย่างน้อยมันก็เหลือรอด2ตัวไงเราเตรียมของเรียบร้อยค่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วไปหาสิ่งหนึ่งค่ะมันคือธาตุทั้ง4ใน Minecraft เราจะต้องเก็บเกี่ยวธาตุทั้ง4ค่ะใน Mod Elemental Minecraft ใช่ไหมเอามาทำอะไรเอ่ยเอ๋เดี๋ยวเราก็รู้กันค่ะธาตุทั้ง4ก็มีธาตุดินน้ำลมไฟวิธีหาธาตุหาไม่ยากค่ะนู่นไงตรงนู้นค่ะนั่นแหละสิ่งที่เรามองเห็นตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยแหละคือธาตุค่ะสีเขียวก็ดินสีฟ้าคือธาตุน้ำใช่ไหมสีขาวคือธาตุลมค่ะสีแดงคือธาตุไฟเราต้องหาอย่างนี้ค่ะการเก็บเกี่ยวธาตุทั้งสี่ง่ายมากค่ะอย่างแรกวางถังเก็บลงไปค่ะแล้วก็วางตัวนี้ extractor ค่ะดูดมาเลยเห็นไหมได้แล้วย่าธาตุน้ำแค่นี้เหรอใช่เราต้องตามหาวงอย่างนี้ค่ะให้ครบทุกสีแล้วก็ขอถังเก็บอีกถังหนึ่งค่ะวางท่อลงมาเลยวางไม่ได้เอ้ยอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่ท่อค่ะนี่คือท่อไปแล้วก็วาง Element Infuser ค่ะเพื่อเปลี่ยนคริสตัลตรงนี้ค่ะให้เป็นคริสตัลธาตุน้ำอ้าวไม่มาจ้างั้นก็มือเปล่าไหมคะเห็นนะดูสิรู้สึกว่าต้องคลิกอย่างนี้หรือคลิกอย่างนี้มันมีวิธีคลิกค่ะโอเคระบุว่าส่งออกใช่ไหมมาแล้วค่ะมาแล้วจากคริสตัลธรรมดาค่ะเปลี่ยนเป็นนี่ได้แล้วคริสตัลธาตุน้ำค่ะนี่คือตำแหน่งที่1ของเราใช่ไหมโอเคเราพยายามเดินหาต่อแล้วกันค่ะเอ๊ะแต่งพวกนี้ไม่ใช่มันต้องเป็นลูกกลมๆตั้งอยู่เราพยายามเช็คข้างบนนี้ค่ะเพราะตัวนี้มันคือแบบบนยอดเขาใช่ไหมแต่บ้านเราก็แบบคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีนะจะได้ไม่ต้องไปไกลนี่เจอแล้วอ่ะนี่ก้อนสีแดงๆมาเลยนี่อ่ะธาตุไฟแน่นอนค่ะโอเคแล้วก็ถังเก็บไอเทมใช่ไหมคะแล้วก็ดูดธาตุมาเลยโอ้โหช่างมันไฟที่ร้อนแรงค่ะแล้วเราก็วางท่อใช่ไหมเอาผิดอีกแล้วนี่ท่อค่ะไปเคลือบคริสตัลค่ะด้วยธาตุไฟลืมปรับโอเคมาแล้วพลังแห่งธาตุทั้งสี่ค่ะได้เลยเจอ2ธาตุบนยอดนี้อยากจะมีธาตุที่3ด้วยค่ะแต่มันกระจายกันอยู่เนาะ ลงไปข้างล่างดีกว่าอุ้ยนั่นใช่เลยอีก2ท่าเดียวอุ้ย3เลยสิสีเขียวนี่คือธาตุดินค่ะเอาล่ะพอเหมือนเดิมวางถังเก็บจากนั้นวางเครื่องอินฟิวเซอร์ค่ะผสมระหว่างคริสตัลแล้วก็ธาตุดินตรงนั้นหนักคุ้มมากเลยเนี่ย2ตัวเลยใช่ไหมใกล้ๆกันค่ะได้แล้วค่ะเครื่องมาเรียบร้อยนี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟต่อไปธาตุลมค่ะอุ้ยคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ธาตุไฟอ้าวเดี๋ยวนะดินน้ำลมไฟตรงนี้ใกล้กัน3จุดเลยค่ะโอ้รู้แล้วเดี๋ยวเรามาตั้งเวฟพอยต์ตรงนั้นแหละเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวนะนี่คือสีขาวค่ะนี่คือธาตุลมแน่นอนเอาล่ะยอดเยี่ยมใกล้ๆกันอย่างนี้มันดีโอ้โหเห็นไหมคะเก็บเข้ามาแล้วอ่ะพอไปอ่ะเครื่องมาเลยค่ะเป็นคริสตัลธาตุลมตัวเองเร็วอ้าวยังไม่มาเฮ่ปรับก่อนสิคะส่งท่อก่อนดูสิมันอลังการมากเลยอะธาตุทั้ง4เอ้ยเก็บเร็วไปค่ะยังไม่เสร็จเลยอ้าวมาแล้วได้แล้วค่ะ4ธาตุค่ะจุดเริ่มต้นของมอดธาตุดินน้ำลมไฟนี่ค่ะมันมีเวฟพอยต์ตรงเนี้ยเราก็มาที่นี่ค่ะเราก็เจอกับธาตุทั้ง4แล้วดีทุกธาตุสำคัญหมดใช่ไหมคะแต่ธาตุเริ่มต้นค่ะที่จำเป็นที่สุดก็คือธาตุน้ำค่ะใส่เหล็กลงไปบนธาตุน้ำค่ะให้เหล็กก้อนนี้ค่ะเคลือบไปเลยนี่เลยค่ะได้แล้วเหมือนร่างกายคนเราใช่ไหมน้ำเป็นสิ่งสำคัญค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยเหล็กที่อาบละอองของธาตุน้ำเข้าไปโอ้โหเอามาเลยไวนะเนี่ยนึกว่ามันจะช้าก้อนสุดท้ายเปิดโต๊ะครับของเราแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นท่อไปใช่ไหมคะอันนี้เป็นท่อไปที่ไม่ดีค่ะมันจะมีท่อไปเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมที่ใช้เหล็กครับนี่ไงแบบนี้ก็ได้ค่ะเหล็ก2ก้อนใช่ไหมแล้วก็ท่อไปที่มันไม่ดีเอาล่ะเราก็เก็บท่อไปก่อนเนี่ยโต๊ะครับมันเลยท่อไป4ท่อค่ะแล้วก็เหล็กอีก2ก้อนได้แล้วเปลี่ยนท่อสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยงั้นต่อไปเราต้องทำอะไรต่อไปเราจะต้องใช้น่าจะธาตุลมค่ะเป็นหลักเนาะเราจะทำอะไรนะกำลังนั่งพยายามหาค่ะตัวเครื่องผสมไบเดอร์ใช่ไหมว่ามันทำอะไรได้แต่พอนั่งดูแล้วนั่งอะไรแล้วยังไม่เจอค่ะอาจจะบังคับครับก่อนมั้งแล้วเขาถึงจะบอกว่าทำอะไรได้เป็นหลักค่ะโอเคแต่เราก็ทราบแหละว่ามันต้องทำยังไงวิธีครับสูตรครับเครื่องผสมธาตุได้แล้วจ้ะ1เครื่องก็พอตรงนี้คือเป็นเครื่องคือเราจะเรียกมันว่าอะไรอะอินฟิวเซอร์เอาคริสตัลมาใส่ใช่ไหมแล้วก็อาบด้วยธาตุต่างๆใช่ไหมแล้วเหล็กก็เอาไปอาบน้ำคริสตัลก็เอาไปอาบทั้งดินน้ำลมไฟโอเคเราจะเรียกมันว่าเครื่องอาบแล้วกัน ชื่อง่ายๆเลยค่ะเอ๋ทำไมเครื่องไบเดอร์นี่วางไม่ได้เนี่ยเครื่องผสมของเรามันวางไงอ่ะก็นี่ไงถังถูกต้องเลยค่ะถังเก็บธาตุต่างๆใช่ไหมแล้วก็วางเครื่องบนถังโอ้นี่มันคือถังขนาดเล็กไปค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะวางเครื่องนี้บนถังนี้ได้แล้วถ้าเราวางท่อไปล่ะแล้วถ้าเราวางเครื่องนี้บนท่อไปล่ะไม่ได้ค่ะโอเคต้องทำถังใหม่ก่อนสินะเป็นไงจ๊ะหนูยืนมาไปค่ะในเมื่อคนนี้ตรงนั้นใช่ไหมมันมีท่าทั้ง4อยู่เลยค่ะโอ้ยเดินช้าจริงๆเวลาผ่านน้ำเราก็จะแวะมาเก็บเจ้าสิ่งนี้ที่เรากองไว้ไงคะโอ้ยตัวเองโอเคโชคดีที่เลือดเยอะแล้วกินยาหิวได้อ่ะโอ้ยขอโทษนี่แล้วซอมบี้ว่าแต่มันโอเค นี่เด้กำลังจะสงสัยค่ะว่ามันโจมตียังไงอ้าวได้หัวใจซอมบี้ด้วยอ่ะโอ้ลีเจนโอ้ยไม่ติดโอ้โหเราต้องตีเองอ่ะโอ้ยตูยอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้ตะหนูเป็นไรไหมลูกโอ้เลือดหายค่ะได้อะไรมาบ้างคะเนี่ยหนังสือเอนชานโอ้โหแค่ตัวเดียวค่ะ3หนังสือเอนชานคิดว่ามันโหดขนาดไหนโอ้โหเลือดหายไป2แถวเลยค่ะ เจ้าเป็นมังกรนะจะไม่แข็งแกร่งหน่อยเลยเหรอสู้กับแมงมุมก็สู้ไม่ได้คือเขาไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกค่ะแต่เขาโดนดาเมจซึ่งเป็นดาเมจของมิวเองนี่แหละเวลาที่แบบกวาดปุ๊บใช่ไหมดาเมจมัน AOE ค่ะมันก็เลยโดน โดนตัวลูกรักเราไปด้วยอ่ะโอ้โหเสียดายจังถ้าตายขึ้นมานี้ร้องไห้ ร้องไห้แน่ๆเลยโอ้คีเปอร์ตัวเองอย่าไปอยู่ใกล้ที่วาร์ปมานี่แล้วเจ้าด้วยเครื่องอินฟิวเซอร์ค่ะแล้วก็ใส่กระจกลงไปเรามั่นใจว่าเมื่อกระจกผ่านไฟมันจะกลายเป็นกระจกไหม้ค่ะกระจกสีดำที่ผ่านการเผาด้วยธาตุไฟโอ้ทำงานช้าจังโอ้ไม่ได้ทำงานช้าวางท่อใหม่ไงคะลืมส่งธาตุไฟออกมาครับรวมกันเป็นถังเก็บธาตุค่ะขนาดที่ใหญ่ขึ้นเอาล่ะเจ้าถังน้อยเอ๊ะระวังตรงนี้ได้เลยไหมเฮ้ยได้ค่ะเขาส่งมาได้ไหมอู้มาแล้วอ๋อคือถังแรกมันต้องเต็มก่อนใช่ไหมถึงจะส่งมาถังที่2ได้ค่ะตรงนี้คือเป็นถังเก็บธาตุขนาดเล็กนี่เป็นถังเก็บธาตุน่าจะขนาดกลางค่ะเพราะเราเห็นว่ามันมีถังเก็บธาตุขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันในมือเราใช่ไหมคะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าไบเดอร์ค่ะเรารู้แล้วจะเรียกอะไรเครื่องแรกอินฟิวเซอร์เราจะเรียกว่าเครื่องผสมค่ะเครื่องไบเดอร์เราจะเรียกว่าเครื่องผสมขั้นสูงเครื่องผสมธาตุขั้นสูงค่ะวางลงไปได้แล้วนี่ก็ผสมเลยระหว่างเหล็กที่เคลือบด้วยน้ำค่ะแร่ธาตุสิเรียกว่ายังไงแอร์คริสตัลอ๋อคริสตัลธาตุลมเลสโตนแล้วก็ทองค่ะ4อย่างนี้มันจะทำการผสมกันได้อะได้ไหมเฮ้ยรู้สึกมาน้อยอะต้องให้มาเยอะๆค่ะโอ้โหนี่คือเห็นวงกลมไหมคะนั่นคือน้อยมากเลยอะถ้าลมที่เราเก็บได้อะมันช่างช้าเหลือเกินเขาบอกว่าถ้าเราไปถึงขั้นสูงๆของมอดนี้ได้อะเราจะมีเครื่องบดแร่ค่ะแล้วเราจะมีเตาเผาที่ใช้พลังงานของธาตุได้ด้วยโอ้โหไปดูมาแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกค่ะเราตั้งเครื่องนี้ไว้ฝั่งทางนู้นใช่ไหมรู้สึกมันใช้งานไม่ดีเท่าไหร่ค่ะก็เลยย้ายมาตั้งฝั่งนี้แทนเอาล่ะปรับท่อสิคะปรับสิตัวเองที่ปรับแล้วแล้วก็บังคับส่งออกมาทีนี้ตอนแรกค่ะระวังแบบของบนนี้ใช่ไหมเครื่องผสมแร่ขั้นสูงแบบมั่วๆค่ะมันไม่ทำงานค่ะมันต้องมีการเรียงด้วยอย่างเช่นถ้าวางมั่วๆแบบนี้มิวว่ามันไม่ทำงานนะนี่ค่ะใช่คือเอฟเฟกต์มันไม่ออกค่ะโอ้วางได้อีกเหรอเนี่ยโอ้นี่ก็วางได้อีกอ่ะเอาล่ะเก็บก่อนต้องวางทองวางเหล็กวางเรดสโตนค่ะแล้วก็วางแอร์คริสตัลในตอนสุดท้ายนั่นไงเอฟเฟกต์มาแล้วบังคับเรียงให้ถูกอีกต่างหากคริสตัลทัดไปเอ้ยทัดลมโอ้โหนั่งท่องไปเลยค่ะเรสโตนแล้วก็คริสตัลทัดลมได้มาแล้วใช่ไหมตอนนี้ได้มาทั้ง4ก้อนแล้วค่ะเราสามารถเปิดโต๊ะคราฟเพื่อคราฟเป็นสิ่งนี้ได้มันคือเอาพุทรีทิเวอร์ค่ะเรียกเอ้าเอ๊ะไวท์ร็อกเหรอคะก็หินธรรมดาใช้ไม่ได้ค่ะโอเคต้องใช้สโตนค่ะไปอาบด้วยธาตุดินแล้วเราก็จะได้เป็นไวร็อกค่ะคำถามคือทำไมมันดูวุ่นวายขนาดนี้ใช้เวลานานไหมตัวเองโอ๊ยแป๊บเดียวค่ะต้องมานั่งวางเองโอ้อ๋อไม่ทำงานส่งออกมาค่ะเพราะว่าเปลี่ยนท่อไงตอนแรกมันเป็นท่อระดับต่ำค่ะเราให้เป็นท่อระดับที่ดีขึ้นก็เลยลืมปรับน้ำออก ก็ไวอยู่นะได้มาแล้วค่ะนี่ไงเอาพุทรีทิเวอร์เรียกสั้นๆง่ายๆฮอปเปอร์ค่ะเวอร์ชันส่งออกทานแค่นั้นแหละมันไม่ใช่อะไรเลยเอาล่ะถ้าได้แบบนี้มาแล้วเราจะทำอะไรได้ค่ะตรงนี้เป็นธาตุน้ำปกติเราจะเอาเป็นเหล็กมาเคลือบใช่ไหมวางฮอปเปอร์ลงไปค่ะเอ๊มันจะวางได้ไหมเนี่ยวางได้แล้วเราก็วางกล่องสักตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วก็วางเอาพุทรีทิเวอร์มาเดาว่ามันต้องวางข้างล่างได้เหมือนกันไหมไม่ได้ปรับได้ไหมดูนะคะโอ้เปลี่ยนฝั่งได้ด้วยถ้าเราสะกิดข้างบนล่ะลงล่างค่ะรู้สึกกล่องจะใหญ่ไปนี่ไงเอาเหล็กเคลือบธาตุน้ำแบบออโต้ค่ะเป็นเหล็กสีฟ้าแบบออโต้ได้ไหม6แล้วอ่ะดีงามในตัวที่7โอ้โหนี่เลยค่ะทำแทบตายเพื่อทำฮอปเปอร์เวอร์ชันในมดนี้ให้มันสามารถใช้งานได้แค่นั้นเองเตรียมของมาแล้วค่ะคือมิวไม่อยากให้มันยากไงเราก็เลยอยากจะทำให้มันแบบมีการช่วยคราฟหน่อยไงเป็นมุมนี้ล่ะปกตินี่เราต้องเล็งตรงนี้ใช่ไหมคะนั่นเป็นการคราฟโอเคก็คือแค่วางฮอปเปอร์ไปแล้ววางท่อส่งออกมาใช่ไหมเล็งค่ะคือยังเล็งตรงนี้ไม่แม่นเท่าไหร่อ่ะยังไม่รู้ค่ะว่ามันเล็งยังไงหันไปทางนู้นอีกแล้วไล่ได้ถ้าเราอยู่ข้างบนแล้วเราคลิกที่ท่อมันจะหักลงล่างโอเคเข้าใจแล้วค่ะเอาล่ะระหว่างนี้ใส่ก้อนหินลงไปเปลี่ยนให้เป็นไวร็อกค่ะมันได้ละเซนดีนะเหมือนตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ความจริงคือเราได้ไวร็อกมาเรื่อยๆเลยภาพมันไม่กระพริบเลยนะเนี่ยกระพริบนิดนึงตรงนี้เป็นไฟใช่ไหมเราก็อยากจะได้เป็นธาตุไฟแบบออโต้ด้วยค่ะเล็งท่อมาเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องโดดขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วก็คลิกมันก็จะลงล่างโอเคแล้วอย่างนี้ก็เข้าใจได้ง่ายๆค่ะตรงนี้การผลิตคริสตัลธาตุลมแบบออโต้ฮอปเปอร์ไปแล้วเราจะโดดวางฮอปเปอร์ทำไมไม่จำเป็นใช่ไหมคะเอาล่ะแล้วก็ท่อส่งออกโดดขึ้นข้างบนกดคลิกท่อส่งข้างล่างลองดูสิใส่คริสตัลไปค่ะมันไม่มีธาตุลมในนี้นี่เพราะธาตุลมส่วนใหญ่เอาไปใส่ที่นี่หมดแล้วค่ะใส่คริสตัลลงไปมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะแต่ก่อนต้องวางเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องวางเองได้แล้วค่ะโอเคระบบง่ายๆค่ะที่ช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นการทำธาตุเริ่มต้นใช่ไหมคริสตัลธาตุเริ่มต้นแบบง่ายๆค่ะนั่งจ้องหน้าวัวอยู่ดีๆอะไรสำเร็จมาไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรวัวจ๋ายังเสร็จเลยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ติดไฟค่ะแต่มือที่เราใส่มันติดไฟยังไงล่ะตีอะไรก็ตามคงจะไฟไหม้ค่ะปุ๋ยไม่เราไม่ต้องการอย่างนี้ไหนสิถอนมือออกเลยมือไฟค่ะเฮ้ยนี่คือแร็กตามธรรมชาติเนี่ยเลือด35ระหว่างที่นายจะคูเสร็จก็โอ้ยเกือบจะเป็นเนื้อติดไฟไปแล้วเมื่อกี้เขาติดไฟใช่ไหมคะลืมถอดนี่ออกด้วยเบสซิ่งโคค่ะถ้าเราโดนโจมตีใช่ไหมไอสัตว์โจมตีเรานี่ค่ะจะติดไฟเลยใส่ถุงมือด้วยไม่ว่าเราจะถูกโจมตีหรือว่าเราจะโจมตีเขาค่ะก็ติดไฟทั้งคู่ได้เนื้อมาแล้วทำอะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะอะไรคะเตาเผาพลังธาตุเนี่ยเอลิเมนต์ใส่เข้าไปโอ้โหย่างแล้วว่าแต่พอย่างเสร็จมันย่างข้างล่างค่ะเสร็จอยู่ข้างบนเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้สมมติถ้าเราวางกล่องตรงนี้ล่ะหาเสร็จ3ชิ้นเลยไม่เข้าค่ะแปลว่าอาจจะต้องมีท่อส่งเหรอโอ้โหนี่ได้มาอีกแล้วค่ะเนื้อเตาย่างที่ไม่ต้องใช้ฟืนมันดีอะมันเหมือนมีระบบฟืนออโต้ค่ะที่ทำการเผาการย่างการอะไรก็ตามอะที่ต้องใช้เตาเผาปกติเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะขอทดสอบหน่อยไม้ค่ะเราก็ใส่เข้าไปได้ อ้าวแล้วก็ได้เป็นฐานออกมาด้านบนเนี่ยเฮ้ยมันจีเนียสโอ้โหประหยัดเชื้อเพลิงได้เลยค่ะเอ้ยก็เร็วดีนะไม่ได้ช้าอะไรเลยค่ะเอาล่ะลองดูค่ะวางกล่องลงไปแล้วก็ท่อส่งออกมันตรงนี้เลยได้ไหมอ้าวเอ๋อยู่ข้างบนเหรอฮะวางจากข้างล่างแต่ดันขึ้นไปข้างบนก็วางกล่องตรงนี้แล้วก็คลิกหักไปด้านข้างได้เผาแร่ดูซิตัวเองมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะถอยมาหน่อยแล้วก็มองค่ะเอ๊ะเหมือนไอ้ได้แล้วเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรปึ๊บนิดหนึ่งค่ะโอ้เผาเสร็จดูดขึ้นป่องควันตรงนั้น เหมือนป่องควันว่าแต่ที่จริงคือฮอปเปอร์เพื่อการส่งออกค่ะแล้วก็เอาเข้ากล่องไปได้เลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้มันดีเดี๋ยวนะสมมติแล้วเราจะวางเวลาใส่ของยังไงเราวางกล่องฮอปเปอร์ตัวนี้ก็ได้นะแต่ไอเทมจะดูดลงมาข้างล่างค่ะเราก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้สิใช่ดูสิใส่แร่ไปส่งเข้าได้ค่ะส่งเข้ามาปุ๊บเผาเสร็จเรียบร้อยตามท่อส่งค่ะแล้วส่งเข้ากล่องอู้หูมันจีเนียสอะไรขนาดนี้อ่ะวางกล่องให้ด้วยโอ้โหทำได้ทั้งสองอย่างค่ะเครื่องผสมก็ใช้ได้ตรงนี้ใช่ไหมเตาเผาก็ทำได้อ่ะสุดๆไปเลยค่ะบอกได้คำเดียวคือดีงามมากๆค่ะกลับบ้านเราดีกว่าคือในตอนท้ายอ่ะหมิวเห็นมานะคะคือเห็นมาสปอยนิดหนึ่งว่าเราเอลิเมนต์แต่ละก้อนอ่ะดินน้ำลมไฟเราสามารถย้ายตำแหน่งมันได้แต่ตอนนี้เราย้ายตำแหน่งมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะย้ายในตอนนี้ใช่ไหมคะมันจะแตกอ่ะมันยังไม่มีอุปกรณ์ในการย้ายธาตุไงโอ้ในอนาคตค่ะเราต้องทำแล้วแหละแต่ในระหว่างนี้สโตเรจสเตบิไลเซอร์โอ้โหดูสิคะระบบเก็บของตัวเลขบอกว่าเก็บของอะไรไม่ได้แล้วนะที่เป็นของใหม่ๆค่ะเพราะว่ามันเต็มแล้วเราจะต้องทำกองเก็บของเพิ่มเติมค่ะดูสิระบบเก็บของต่างมิติด้วยพลังพูดค่ะวงแหวนเวท SCVS เมื่อกี้เห็นอะไรโดดดึงตรงนั้น เอ้ยได้ว่าไงจ๊ะอยู่ตรงนั้นไปเลยนายเอาล่ะเริ่มจากแท่นวางค่ะแล้วก็เจมใช่ไหมที่ทำจากไดมอนด์คอปเปอร์แล้วก็เบรดพาวเดอร์ค่ะหนังสือโฟลิออดค่ะอันนี้วงแหวนเวทเป็นวงแหวนเวท SCVSสามารถที่จะทำกล่องเก็บของเทียร์1ได้แต่ถ้าเป็นกล่องเก็บของเทียร์2ต้องใช้วงแหวนเวสตีจอค่ะการวางไม่มีผลอะไรใช่ไหมก็วางไปเลยฉันวางแล้วก็เจม2อันค่ะตามด้วยแร่นี่เลยซิลเวอร์บ็อกแล้วก็แก๊สเทียร์1น่าจะถูกแล้วแหละเอ้ยไม่น่ารีบวางคือที่บอกว่าไม่น่ารีบวางค่ะพอเรารีบวางเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาไม่อยู่ที่นี่เลยอ่ะเขาดึงของจากตรงนู้นค่ะเข้ามาอยู่ที่นี่แทนงามไปแล้วเอาทีละวงแหวนเวทก็ได้เฮ้ยวางวงแหวนเวทใกล้กันใช่ไหมก็ไม่ดีนะมีข้อเสียค่ะเพราะมันดึงของไกลๆได้รอตั้งนานในที่สุดก็ได้กองหยิบของเทียร์1เลยค่ะมันเป็นรูปเหมือนจานดาวเทียมอย่างนี้นี่แหละเอาล่ะเอาเทียร์1มาใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นใส่หนังสือเป็นของจินเนี่ย จินนี่ค่ะลงไปโอเคเริ่มกระบวนการทำงานได้ค่ะของทั้งหมดที่ต้องใช้ก็คือไดมอนด์ผ่านไฟใช่ไหมคะเป็นเจมสีม่วงค่ะแล้วก็แร่ซิลเวอร์แกเทียแล้วก็โต๊ะคราฟกองเก็บของสิโต๊ะคราฟที่ไหนกองเก็บของที่1ค่ะโอเคเราต้องทำอะไรไหมเอ๊ะทำไมเขาเหมือนไม่ทำงานเดี๋ยวนะคะเช็คสิอยู่ดีๆก็ลืมขึ้นมาถ้าเป็นที่2ต้องมีอะไรสั่งเวยไหมก็โต๊ะคราฟไงหนังสือซิลเวอร์แกเทียโอเคเริ่มกระบวนการทำงานแล้วค่ะหายไปแล้วตัวครับเขาบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรสังเวยเราหรอกแต่ว่าเราใช้เวลานะมันใช้เวลานานกับเจ้าตัวนี้ค่ะตอนแรกก็มองมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรมันแปลกๆนะทำไมรู้สึกว่าแปลกๆที่ไหนได้อะตรงนู้นไงล่ะ มันเป็นไม้ค่ะแล้วตรงนี้เราวางเป็นกระจกก็ว่าอยู่นะมองสักพักหนึ่งเลยค่ะแหมเปลี่ยนเป็นไม้ให้หมดก็ได้ก็รู้สึกตังหิดเอ๊ะแปลกๆยังไงไม่รู้ว่าไงจ๊ะโหถ้ามันทับหัวเรานี่มิวว่าดูสิคะ ขนาดตัวที่ใหญ่มาก เคยโดนทับหัวตายมาแล้วกี่ครั้งอะเจ้าตัวร้ายเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเสร็จแล้วยังคะโอ้โหวงแหวนเวทต้องปล่อยค่ะกำลังค่อยๆทำไปแต่คือถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มนะคุ้มมากๆเลยค่ะเวลาเราฆ่ามอนใช่ไหมคะมันจะดรอปเจ้าสิ่งเนี้ยเป็นก้อนกลมๆรีๆแต่ปัญหาคือมันไม่เก็บเข้าตัวเราก็งงเหมือนกันแล้วมันไม่ดีสปอนหายไปด้วยโอ้โหถ้ามันดีสปอนหายไปยังจะพอดีอยู่อันนี้ไม่ดีเลยเอ้ยเสียงเอาล่ะที่หนึ่งมาแล้วเหลือตัวสุดท้ายค่ะอีกนานกว่าเขาจะเสร็จน่ะลีลามากค่ะเราจะไม่รอเราจะทำอย่างอื่นรอค่ะไม่รอเฉยๆไงให้มันเสียเวลานั่งเช็คของดูโอ้โหความจุเต็มแล้วก็ไอเทมสปิริตอาร์เคนไงไอพวกนี้แหละที่เก็บยากต้อง 2,000 แล้วนี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยยังไม่เสร็จอีกเหรอตัวเองไอเสร็จแล้วค่ะบนปุ๊บเสร็จปั๊บได้แล้วเป็นกล่องเก็บของเทียร์สองค่ะกับกล่องเก็บของเทียร์หนึ่งกระเป๋าโดเรมอนกระเป๋าโดเรมอนมันดียังไงนะหรือวางไปสิคะใส่ไปเลยเทียร์สองเพิ่มมาเป็น 1,152 ความจุนี้คืออะไรคะความจุนี้คือจำนวนไอเทมค่ะแต่ละชิ้นถ้าเราใส่ไอเทมที่ซ้ำกันไปใช่ไหมปุ๊บตัวเลขไม่ขึ้นค่ะเนี่ยใส่ไม้ลงไปตัวเลขไม่ขึ้นแต่ถ้าใส่ของใหม่ๆลงไปปุ๊บอันนี้ใส่ไม่ได้เหรอคะ ใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันคือลิงก์ของเขาใส่ของใหม่ๆลงไปปุ๊บตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น1โอ้โหแปลว่าจุของได้ 1,000 กว่าอย่างเลยอันนี้ 1,152 ค่ะใส่เทียร์หนึ่งไปเพิ่มสิเป็น 1,400 ใช่ไหมก็เพิ่มอีก300ค่ะเอ้ย 1,100 ก็เพิ่มอีก300แต่ถ้าเป็นตัวเดียวก็คือ600โอ้โหจุของได้อีก 1,400 อ่ะแปลว่าจุของได้อีกหลายอย่างค่ะดีงามเนี่ยแค่นี้อันนี้เทียอะไรคะเทียสองนี่เทียสองนี่เทียหนึ่งค่ะเราทำเทียสามได้ไหมไม่ได้ค่ะเทียสามนั้นเขาต้องใช้สิ่งที่ดรอปจากวิเทอร์ค่ะมันคืออะไรมันคือก้อนกลมๆขาวๆของวิเทอร์นั่นแหละในเทอร์สตาร์ ไม่ดีโอ้โหแร่ตอนนี้มีหลายอย่างเลยค่ะที่อยากทำมากๆทั้งการทำของที่ไม่มีวันพังใช่ไหมอุปกรณ์ที่ไม่มีวันพังหรือไม่ก็ออกหาเอนชานค่ะที่เราจะทำให้ได้ของที่มันไม่มีวันพังอ่ะก็อยากได้คืออยากได้เป็นหมดทุกอย่างแต่มีคนเดียวใช่ไหมคะมันได้ทีละนิดไงล่ะระบบเผาของอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำค่ะเพราะเรารู้ว่ามันพัฒนาได้อีกเยอะมันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยตรงนี้ค่ะสปิริตที่เราฆ่ามันไม่ยอมหายไปอ่ะทำยังไงก็ไม่หายค่ะเรากลัวว่ามันจะแหลกแล้วจะทำให้เวิลด์ค้างเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะจะหาวิธีเคลียร์ก็ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงอ่ะเดินดูหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ยนั่นตัวนั้นคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะสเกลตันมีกระเป๋าอ่ะอย่าพึ่งสินายเอ๋เฮ้ยข้าเราได้กระเป๋าค่ะเนี่ยกระเป๋าฟรีเหรอโอ้โหในนี้มีของให้ด้วยอ่ะอะไรโบอิมพิลลิงโอ้โหไร้สาระค่ะแล้วก็หนังสือเลเวลค่ะคลิกเรียนรู้คลิกอ่านหนึ่งทีจะได้เลเวลกับเลือดค่ะแล้วก็ของนิดหน่อยเฮ้ยค่าตัวที่มีกระเป๋าก็แปลว่าดรอปของดีเหมือนกันนะไม่แน่อาจจะมีของดีในนี้ก็ได้เก็บของออกให้หมดอ้าวได้กระเป๋าฟรีมาด้วยค่ะแต่แค่กระเป๋าไงก็บอกเริ่มต้นเนาะแต่เรามีกระเป๋าที่ดีกว่านี่ไงค่ะอันเดียวกันใหญ่ก็ด้วยอันนี้อันน้อยค่ะโอ้โหก็ดีนะเพิ่งได้ค่าครั้งแรกเลยค่ะตัวที่มีกระเป๋าอะเจ้าน่ะไม่มีกระเป๋าแต่เราก็จัดการอุ้ยตัวดวงกว่างเนี่ยบีเทิลเหมือนในเกมอาร์คใช่ไหมเอาไว้ทำปุ๋ยอะเอ้ยตัวเองอันมองเราด้วยเหรอคะจับไงอะจับไม่ได้อะแต่หมิวมีเจมตัวเองเอาใส่เจมสิใส่เจมได้อะ มันทำประโยชน์ได้อะไรบ้างอะเนี่ยโอ้รู้แล้วเทมนี้ยังไงล่ะใช้ไม่แตงโมมาไหมอ้าวไม่เดินตามตัวเองเราจะกินกี่อันให้เนี่ยเอ้ยเต็มแล้วอะสั่งนั่งได้ด้วยค่ะนี่คือยืนสวัสดีมนุษย์นี่คือนั่งโอ้โหน่ารักอะโอเคอ้าวหายไปไหนแล้วอะนี่ยังไงล่ะยะเขาบอกว่ามันสามารถเกาะไหลของเราได้ร่วมเกาะไหลมีประโยชน์ยังไงเนี่ยน่ารักล้วนๆค่ะแค่นี้ก็เอาแบบฟินแล้วแหละโอ้โหความน่ารักวันละนิดนี่มันดีจริงๆค่ะเอ๋มีแมวหนึ่งตัวจับแมวก็ได้นะแต่แมวเป็นสัตว์ที่แบบจับประจำอยู่แล้วไงไม่อยากได้จากที่เดินดูใช่ไหมคะแต่แถวนี้ไม่มีนะคือไม่มีเอลิเมนต์เลยค่ะแปลว่าจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้อะที่มีค่ะ4 จุดจุดเดียวเลยอะถือว่าเป็นโซนที่ดีมากเพราะที่เหลือมันไม่เห็นค่ะเดินผ่านแล้วก็ไม่เจอฝั่งทางนี้มองอย่างคร่าวๆมีแค่เหมือนกองไฟตรงนู้นค่ะแต่ก็ไม่มีเหมือนกันสินะโอ้โหแปลว่าเราได้โซนดีค่ะโซนดีมากๆเลยที่มี4 จุดตรงเนี้ยอ้าวเอ๊ะแล้วแครอททองคำไปเก็บไว้ไหนค่ะเอ๊ะโอ้เอาไปเก็บไว้ในกล่องที่บ้านแน่นอนเลยแล้วเรามีข้าวกินไหมเนี่ยเรามีขนมปังสิเหลืออยู่5 อันน่าสงสารลองไปที่ใกล้ๆดูก่อนตรงนี้ค่ะเป็นร้านหนังสือใช่ไหมโอ้โหมันต้องมีสิเพราะว่าสังเกตว่าที่โล่งๆหาง่ายค่ะนี่ไงสีเขียวธาตุดินค่ะใกล้ๆเลยมองด้วยสายตาอุ้ยเอ๊ะข้างหลังค่ะตรงนี้ใกล้กันมากค่ะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟค่ะเอ๊ะโอ้ตรงนั้นก็ธาตุลมโอ้คือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเจอเราก็จะมีโอกาสเจอใกล้ๆกันแบบครบใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะมันมีการผสมระหว่างธาตุแต่ละธาตุด้วยอ่ะดีตัวเองหวัดดีจ้าขายอะไรเอ่ยเอ๋ขายเหล็กค่ะโอ้โหแล้วก็ขายเส้นใยเนาะชามเทียร์ 1อันนี้ทำไรได้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ขายเหล็กอ่ะเอาสักหน่อยเถอะโอเคได้ตั้ง45ก้อนเนี่ยคือเอมโบโลมันหาง่ายกว่าเหล็กใช้วิธีนี้แหละเฮ้ยตรงนี้ก็มีค่ะ2 อย่างเนาะธาตุลมกับธาตุน้ำแล้วธาตุดินกับธาตุไฟอ่ะมีไหมโอ้มันก็สุ่มๆกระจายกันไปค่ะจุดที่ได้ครบทั้ง4 ธาตุคือจุดที่ดีเนาะมีอย่างหนึ่งที่งงมากเลยว่าชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนแบบมันไม่โหลดอะถ้าชาวบ้านเกิดตรงไหนแล้วเราไม่ได้มาแถวนั้นน่ะตัวนี้ค่ะจะไม่หายไปเพราะขาเล่ร่อนเอ๊ะนอติลุสเหรอเฮ้ยถังที่มีนอติลุสแปลว่าเราจะได้นอติลุสที่มีชีวิตเหรอคะดูสิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยอ้าวตรงนี้มีท่าน้ำค่ะนี่มันต้องตรงนี้วางเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ครับเรามีแค่เปลือกของมันในมดนั้นมีปลาเป็นตัวค่ะโอ้โหปกติเราจะได้แบบเรียกมันว่าเปลือกหอยใช่ไหมอันนี้มาเป็นตัวเลยอ่ะมีชีวิตด้วยโอ้โหนี่แหละไมโครมอสคือผู้มาก่อนไงโอ้โหในไมโครปกติเราไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยมันจะมาแค่เปลือกอันนี้มาเป็นตัวน่ะตัวเองนี่คือของแรงของหายากอะเราต้องไปบอกโมแจงนะให้มีบ้างน่ารักมากเลยโอ้โหเอ๊ะตอนแรกเราก็เห็นเอ๊ะทำไมถึงได้มาเป็นถังล่ะถ้าเป็นถังมันก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมโอ้โหเพอร์เฟกต์อะนี่แหละแวะไปเอามาด้วยเอากลับบ้านเราเลยสินะตรงไหนดีนะเรามีที่วางตรงไหนดีบ้างเราวางตรงนี้ก็ได้นี่ฮะเอ้ยนี่โอ้โหน่ารักจริงคือมันน่ารักตรงที่ว่าเราเคยเห็นเปลือกมันแล้วค่ะแต่เราไม่เคยเห็นตัวจริงของมันแล้วอยู่ดีๆในไมโครมอนบอกว่า เราจะให้เจ้านอติลุสหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เขาก็มาเป็นแบบนี้เลยค่ะมันต้องขึ้นบกไหมไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวนะเอาทางออกนิดหนึ่งเดี๋ยวจมน้ำตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ไม่แน่ใจค่ะโอ้ดูโอ้วางแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทะลุออกนอกรั้วใช่ไหมเดี๋ยวจะตายเอาได้ถ้าขาดน้ำถ้าเขาไม่ฉลาดพอเขาจะไม่รอดเลยเอาล่ะดูดีน่ารักไม่ต้องมีชื่อเพราะเราจับใส่ถังแล้วส่วนเจ้าม้าของเรานั้นต้องเอามาไว้ข้างนอกค่ะไว้ในบ้านไม่ได้แล้วมันจะเดินไปเดินมาเอ๊ะอะไรนี่ลงไปเลยม้ากลับบ้านเรียบร้อยโซเจมนี้มันดีจริงๆจับอะไรก็ได้ค่ะที่มันแบบไม่ได้ขนาดใหญ่แบบกิก้ามากอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะจับได้คุณผู้ชมคะในวันนี้เราได้สัตว์น่ารักมาตั้งหลายชนิดโอ้โหงานการไม่พูดถึงเนาะว่าเราได้ธาตุอะไรมาบ้างวันนี้ค่ะเราได้เตาเผาแบบไม่ต้องใช้ฟืนมาแล้วเราใช้พลังงานธาตุค่ะที่มีอยู่ในแบบสิ่งแวดล้อมทั่วไปเอามาใช้เผาของได้ถือว่าดีมากๆค่ะแล้วก็ได้ดวงน่ารักมาด้วยอีพีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ